ก็สำหรับได้รับสำหรับร่างนะครับซึ่งมีกำหนดออนประมาณเดือนสิงหาถึงแล้วเดือนหน้าปะเดือนหน้าค่ะเดือนหน้านะครับผมย่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคือเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ2คนที่มีความหลังคือหมายความหลังนี้คือหมายความว่าชาติก่อนคือเราจะเจอกันแต่ความรักมันไม่สำเร็จสักทีเราจะตายก่อนทุกครั้งที่จะได้รักกันนะคะซึ่งมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็จะเป็นดาราคนนึงที่แบบว่าสวยและเฉิดเหวี่ยงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีผู้หมวดคนนึงที่แบบว่าเก่งมากๆในสิ่งที่เขาทำแล้วเขาแบบเจ้าชู้หล่อมากๆจะมีวันนึงที่เราตกตึกตกตึกด้วยเหตุใดไม่ทราบนะฮะตกตึกสับตื่นมาปุ๊บกลายเป็นอยู่ในร่างอีกคนนึงจากดาราสาวแถวหน้าของเอเชียกลายมาอยู่ในร่างผู้ชายที่ขนดกนะไอตัวของผู้ชายเนี่ยก็กลายไปอยู่ในร่างของผู้หญิงใช่นะครับผมซึ่งก่อนหน้าที่จะสับร่างเนี่ยมีความไม่ค่อยไม่ชอบที่หน้ากันอยู่แล้วพูดตรงอีโก้แต่ละคนเยอะไงคะจะมาเจอคนที่อีโก้เท่ากันก็ไม่ได้อะไรพอต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในร่างของแต่ละคนซึ่งตอนแรกก็รับกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้ชีวิตของแต่ละคนเพื่อที่จะให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดำเนินต่อไปได้ดำเนินต่อไปได้ใช่ก็คือหาทางแก้ไขยังไม่ได้คือไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาศึกษาวิธีแบบเราใช้ชีวิตกันแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่กว่าเราจะมาแบบว่ายอมรับสภาพตัวเองได้คือหลายอย่างมากดาราต้องไปเป็นตำรวจต้องมาเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันตลกคือที่เห็นในทีเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับผมอาจจะมีแบบมุกเล็กน้อยเป็นคอมเมดี้เล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยจะมีเรื่องราวที่มันแบบสนุกตลกหรือว่าสร้างเสียงหัวเราะได้อีกเยอะนะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่อยากพูดไปอยากให้ไปดูในละครมากกว่าจะได้แบบมีความสุขกันเต็มที่เลยแล้วย่าพูดถึงฝีมือการแสดงของนักเรียนหน่อยครับกับการที่จะต้องมาแสดงเป็นดาราใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคือตอนที่พี่ณเดชน์อยู่ในคาแรคเตอร์ของเพตาค่ะคือมันจะมีอะไรในแววตาที่เรารู้เลยว่าอ๋อนี่ไม่ใช่ณเดชน์ไม่ใช่ลามินแต่เขาคือผู้หญิงคนนึงที่บอบบางมากเป็นผู้หญิงที่เซนซิทีฟที่กำลังเสียใจกับสิ่งที่เขาต้องอยู่ใช่ค่ะก็ดีน่ารักคือทุกคนดูไปแล้วก็คือเวลาเราเล่นละครอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกคิดถึงตัวคือต้องบอกเลยว่าคิดถึงตัวเพตาอันนี้ก็คิดถึงเพตาเราก็คิดถึงเพตาคือเขาสนุกเนาะความสนุกของตัวละครนี้มันเป็นละครที่แบบท่าเยอะเพตาเนี่ยเป็นคนท่าเยอะแบบมีแบบคือสนุกที่จะเล่นอ่ะแล้วเราก็สนุกจะเล่นสนุกบางทีสนุกมากจนเกินไปจนคาแรคเตอร์มันหลุดเนี่ยผู้กำกับก็ต้องแบบคอยแบบเตือนนะว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นมันต้องเป็นผู้ชายนะหรืออันนี้มันต้องเป็นผู้หญิงนะมันไม่ใช่กระเทยนะอะไรเงี้ยขอโทษนะไม่ใช่คำนี้อะไรเงี้ยขอแฮชแท็กสำหรับเรื่องนี้หน่อยค่ะเล่ลับคนดูจะแบบมีแฮชแท็กอะไรเกิดขึ้นบ้างเรียกหนูว่าผัวจ๋าใช่ค่ะมีแฮชแท็กผัวจ๋ายายจ๋าใช่แปลว่าละครออกอากาศจะต้องมีทีมเมียจ๋าทีมผัวจ๋าอย่างเงี้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ค่ะพี่ณเดชน์ยายาเหรอครับเป็นยังไงแมนคือจริงเรื่องนี้เวลาที่คือเรื่องนี้ต้องบอกตรงเลยว่าจริงๆแล้วมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะที่จะศึกษาคาแรคเตอร์กันเพราะว่าความยากมันคือมันไม่ใช่ว่าเปิดเรื่องมาแล้วสลับร่างกันเลยมันคือมีปูพื้นมาอีกว่ายายาคาแรคเตอร์ย่าเป็นยังไงคาแรคเตอร์ลามินเป็นยังไงใช่ไหมฮะเราต้องมาศึกษากันว่าอยู่เล่นไหมยังไงนะถ้าไอเล่นไม่เหมือนนี่ก็เราก็สวยเหมือนกันใช่ไหมเราเล่นไหมยังไงเขาต้องมาคุยกันคือมันต้องคุยกันตลอดเรื่องนี้ว่าตอนไหนเล่นไปยังไงหรือว่าลักษณะเรื่องแม้กระทั่งกายภาพเรื่องมือเรื่องไม้เรื่องท่าทางเรื่องของการคอมโพสทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องการให้มันละเอียดมากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความยากที่เราสองคนเนี่ยช่วยกันเพื่อที่ให้ละครมันสมบูรณ์แบบ You didn't answer the question ถามว่ายาเล่นเป็นยังไงบ้าง ก็ต้องบอกกันว่าเราก็ต้องช่วยกันเล่นเรื่องนี้ใช่ค่ะโอเคป่ะขออยากไปวิถีรักเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเวลาโอเคค่ะได้ค่ะเล่าบรรยากาศที่เพิ่งกลับมาหน่อยครับเป็นยังไงบ้างไปถ่ายทำบรรยากาศเราเลยสวยมากค่ะทุกที่ที่เราไปถ่ายคือเป็นแบบว่า
สวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันแบบอันซีนค่ะเพราะพี่แอนกับพี่แอลแบบว่าเลือกสถานที่แบบคัดแล้วคัดอีกซึ่งหนูรู้สึกโชคดีมากค่ะเพราะว่าเจ้าหญิงมีหลายวังเหลือเกินใช่ค่ะเนื้อเรื่องแบบเข้มข้นมากมีอะไรที่ซับซ้อนจะวิธีเล่าเรื่องอะค่ะมันมีความโมเดิร์นสูงมากๆคนดูจะแบบว่าเห็นบรรยากาศเจอลูกเห็บด้วยมีครับมีครับตอนไปถ่ายที่ชุ้งฟาวครับเจอครับอยู่ดีๆก็อะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องรีบขับว่ากลับการเพราะเดี๋ยวมี thunder ใช่ใช่มีแฮชแท็กไหมคะสำหรับเอ้ยคิดลาถูกแล้วสู้ๆนะอย่าคิดเลย สู้ๆนะคือทำไมต้องสู้ๆนะเรื่องนี้มีตัวแปรเยอะมากค่ะเป็นเรื่องนึงที่ยากนะครับยากดูเหมือนกับเป็นแค่เรื่องของความรักระหว่างคนที่ต่างชนชั้นกันหรือว่าความรักที่อยู่ในราชวงศ์หรือว่าความรักของสามัญชนธรรมดาแต่ว่าการแสดงออกมันมีขอบเขตค่อนข้างเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องที่พระเอกนางเอกจะรักกันได้เลยหรือว่าใครก็ตามตัวละครในเรื่องเนี่ยมันมีเหตุและปัจจัยต่างๆที่มันค่อนข้างซับซ้อนค่อนข้างมากเลยสำหรับเรื่องที่คิดรักเป็นเรื่องนึงที่ผมบอกว่ายากมากนะครับยากสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันยากมากเพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายชั้นนะแล้วก็ยิ่งอยู่กับพี่แอลกับพี่แอนด้วยนะครับความกดดันก็ยิ่งสูงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลพี่แอนกับพี่แอลมีอะไรที่ใส่ได้อีกอะไรที่มันดีกว่านี้ได้อีกเขาจะมาบอกเราทันทีเพื่อแก้ไขณตรงนั้นเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในกองลิขิตหลักพอภาพออกไปยาย่าคุณชมยาย่าเยอะมากก็ดูเป็นพรินเซสจริงๆเป็นเจ้าหญิงจริงๆสูงจริงๆอย่างเรารู้สึกเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะค่ะใช่ค่ะเรายิ่งไปยืนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีทหารที่เป็นฝรั่งตลอดเวลาคือแคสพี่แอนแบบว่าแม่นจริงๆเลยเงี้ยค่ะแค่ยืนก็รู้สึกว่าเจ้าหญิงอลิสยืนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคนที่นู่นเข้ามาเมืองฮาไหมตอนเราถ่ายทำบางคนคิดว่าเราเป็นเจ้าหญิงเรากับทหารจริงด้วยนะคะมีคนว่าโอ้ยไฮเนสอะไรอย่างงี้มีถวายบังคมเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็น่ารักดีฝากติดตามนะครับ2เรื่องพร้อมกันเลยครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับได้รับสลับร่างครับแล้วก็ลิขิตรักกับ Crown Princess ค่ะขอบคุณครับ